มาดูกันค่ะว่าสาววัย27ปีเช่าบ้านอยู่เองที่กรุงเทพแล้วก็กลับบ้านปริมณฑลอาทิตย์นึงจะใช้เงินเท่าไหร่โซเดียมทะลุไปเลยเป็นสีที่สดที่สุดในกล้องแล้วค่ะชอบเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Pinavatter นะคะในคลิปนี้เราจะมาทำ What I Spend in a Week กันค่ะก็คือมาดูกันว่าค่าใช้จ่ายใน1อาทิตย์ของสาววัย27ปีที่อยู่กรุงเทพแล้วก็กลับบ้านปริมณฑลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในส่วนไหนบ้างแล้วก็1อาทิตย์เนี่ยใช้จ่ายไปประมาณเท่าไหร่นะคะเราทำอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะก็คือรีวิวของทำคอนเทนต์อะไรต่างๆซึ่งสถานที่ทำงานของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นการทำงานก็เลยจะอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเรียนจบเราตัดสินใจมาเช่าบ้านอยู่เองนะคะเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ถ่ายทำงานมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสาวคนหนึ่งที่ทำงานกรุงเทพแล้วก็กลับไปปริมณฑลก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์เรามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างวันนี้แวะมาที่ซูเปอร์ใกล้บ้านนะคะเพราะว่าจะมาซื้อของเข้าบ้านสักหน่อยแต่ว่าเราจะเป็นคนประเภทที่แบบว่าไม่ได้ซื้อของสดอะไรอย่างนี้ไปตุนไว้สักเท่าไหร่เพราะว่าไม่ทำอาหารจ้าก็เลยจะเป็นพวกของแห้งอะไรที่แบบพร้อมกินมากกว่านะคะแล้วก็จะซื้อพวกกระดาษทิชชู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้เหลือ112บาทโอเคค่ะเราเป็นคนที่จะไม่ค่อยเสียกับพวกขนมขบเคี้ยวเท่าไหร่ไม่ค่อยได้กินเวลาจะได้กินขนมของหวานน้ำแบบพวกชาชาอะไรก็คือเวลาออกไปข้างนอกไปหาเพื่อนแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาเสียกับอันนี้จ้าพวกนี้จ้าอันที่เป็นโซเดียมมากๆวิ่งอันนี้อร่อยซุปมิโซเราเป็นคนชอบกินซุปมิโซมากคือสามารถกินได้กับทุกอาหารเลยนะมิโซะกับข้าวมันไก่มิโซะกับผัดกะเพราเนี่ยกินได้หมดชอบมากน่ารักจังหมด434บาทโอ้ยร้อนนี่เพิ่งกุมภาไม่ใช่หรอแล้วก็หนึ่งในค่าใช้จ่ายของเราแน่นอนก็คือของที่ซื้อมาทำอันบ็อกซ์แล้วก็ทำคอนเทนต์ต่างๆค่ะคัตเตอร์ไปไหนไฮอีกแล้วโอ้ยวุ่นวายจริงมันเป็นคนที่แบบว่าใช้จ่ายในช้อปปี้เยอะมากๆเลยฉันควรที่จะเป็นซูเปอร์ไดมอนด์ไดมอนด์โกลด์ในช้อปปี้ได้แล้ว เริ่มที่อะไรก่อนดีของที่สั่งมาส่วนใหญ่จะต้องคิดอย่างนึงตลอดเลยว่ามันสามารถเอามาทำคอนเทนต์ได้ไหมซื้อมาแล้วเอาไปใช้ทำอะไรได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ของที่สั่งมามันต้องเอาไปถ่ายหรือว่าทำเป็นคอนเทนต์หรือว่าเป็นพร็อพเพื่อความคุ้มค่าอุ๊ยอันนี้คือสติ๊กเกอร์จ้าร้านแรกอันนี้57บาทโอ้ยน่ารักมากอันนี้43บาทรวมค่าส่งนะคะมันเป็นแบบว่าสติ๊กเกอร์เจลลี่นูนๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรอุ๊ยเขาใส่ถุงนี้ให้ด้วยน่ารักมากอันนี้เป็นเสื้อเบบี้ทีของร้าน Daddy and the Muscle นะคะอันนี้ทั้งหมดรวมค่าส่ง517บาทแต่ว่าถ้าเกิดเสื้อเดียวๆคือราคา490บาทน่ารักจังอุ๊ยดูตรงเลก้าอุ๊ยได้อยู่ว้ายน่ารักมากเป็นน้องกระตุยแล้วก็ต่อไปเนี่ยว้าอันเนี้ยก็จุกจิกเหมือนกันจ้ะจุกจิกหมายความว่าของน่ารักชีเยอะมากดูสินี่ก็จะเป็นบรรดาสติ๊กกี้โน้ตหน้าน้องๆ นะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่เป็นขนมอะไรแบบนี้กับสมุดจิ๋วเล่มเล็กเล่มนี้อันนี้ราคา101บาทโหอัดแน่นอันนี้นะสั่งทั้งหมด13ชิ้นอะทั้งหมดเนี่ย317บาทวายเวอร์มากอันนี้คืออะไรเอ่ยคือน้องไม่โฟกัสล่ะคือ masking tape ที่เป็น
รรดาต้นไม้ใบไม้เป็นใบไม้ที่มันดึงออกมาได้เป็นใบๆเลยอะแต่ว่าที่สำคัญสิ่งที่น่ารักที่สุดในโลกของร้านนี้นะคะก็คือมันคือบรรดาสติ๊กเกอร์ทั้งหลายที่เป็นรูปหน้าต่างแบบนี้แล้วมันก็จะมีหน้าต่างหลายสีแบบเนี้ยมากโบแล้วก็ที่นัดสั่งพวกสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้มาเยอะๆนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าอยากจะทำสครับบุ๊กคือไปเห็นใน TikTok มาว่าแบบใครที่มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักหรือว่าพร้อมในการตกแต่งเยอะๆอ่ะเขาเอามาทำเป็นสครับบุ๊กที่แบบติดจอยๆตกแต่งจอยๆทำให้สมุดเล่มบางๆมันกลายเป็นสมุดนูนๆได้เราก็เลยอยากจะทำบ้างก็เลยสั่งของมาอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละนี่ก็เลยเป็นของทั้งหมดที่สั่งมานะคะทุกคนแต่มันก็จะมีมาอีกเรื่อยๆแหละอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไปเก็บของแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งทำงานกันนะคะเยอะมากจริงอันนี้มันบด70บาทจากที่ไปซื้อมาเมื่อกี้ใช่ค่ะพี่ฉันลองใส่เสื้อเลยวันนี้เรามีไปเวิร์กช็อป iPad กันที่ใกล้ๆเซ็นทรัลชิดลมนะคะไม่ใช่ว่าเราไปเวิร์กช็อปสิเราไปเข้าร่วมเวิร์กช็อปการทำ iPad นะคะอันนี้ดีเทลน่ารักมากชนะเอาฟิชเช็คทั้งเสื้อตัวนอกแล้วก็เดรสตัวนี้มาจากแบรนด์น่าจะอ่านว่าโครเซ่แล้วก็กระเป๋าสุดน่ารักอันนี้ของ Stand Oil แล้ววันนี้ก็จะใส่รองเท้าคู่นี้ของ Chow and Keith นะคะไปครับไปเวิร์กช็อปกันเท่าไหร่50บาทเมื่อกี้เสียค่า Easy Pass ไป50บาทพี่มิกิฮัลโหลดีใจมากพี่มิกิเป็นพี่รหัสเราที่เกษตรตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ดีใจมากที่มาเจอกันตรงนั้นตอนแรกเห็นตรงนั้นนั่งอยู่ข้างหลังแล้วแอบได้ยินเสียงได้ยินหนึ่งวินาทีหันไปแล้วแบบอุ๊ยใช่เก่งวันนี้มางานเวิร์กช็อปด้วยกันใช่จริงๆนะสาววัยที่27เติบโตด้วยแก๊สที่แท้จริงมื้ออาหารนี้ก็คือตำเส้นเล็กนะคะไม่ใส่ปลาร้าเนาะปกติมัน89บาทแต่ว่าเรากดเพิ่มกุ้งสุกมาด้วยอีก65บาทรวมเบ็ดเสร็จมื้อนี้ก็คือ154บาทนะคะว้าวน่าจะเพิ่มหมูสับมาด้วยปกติเราเป็นคนที่กินอาหาร2เวลานะคะก็คือ11โมงกับประมาณ5ถึง6โมงเย็นแต่ว่าเอาจริงถึงจะกิน2มื้อใหญ่ๆมันก็สารอาหารเทียบเท่ากับ3มื้อนั่นแหละเพราะว่ากินเยอะมาก นั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนึงจะจ่ายตังค์2รอบนะคะก็คือช่วง11โมงกับตอนเย็นนี่แหละแล้วก็จะมีนานๆที่ตอนเช้าหาอะไรกินเองแบบที่เหลือๆในตู้เย็นแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนเย็นคือสั่ง 99.998% แค่เห็นสีพริกก็การสั่งข้าวมากินสำหรับเราเป็นอะไรที่แบบว่าเราโอเคมากเลยนะเรารู้สึกเราสะดวกอย่างนี้แล้วก็รู้สึกไลฟ์สไตล์เป็นอะไรที่ชอบสั่งแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าเซฟร้านทุกหมวดเอาไว้เลยนะแบบว่าผัดกะเพราข้าวมันไก่โจ๊กต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวเรือคือมีทุกร้านเซฟไว้อยากกินอะไรก็คือสั่งจริงๆแต่จริงๆก็ต้องยอมรับแหละว่าถ้าเกิดทำกับข้าวกินเองอ่ะมันจะประหยัดงบดูแลเรื่องสารอาหารได้ดีกว่าแต่ว่าทำไม่อร่อยแล้วแบบนั่งทำงานปวดหลังทั้งวันรู้สึกว่าตอนเย็นมันช่วงเวลาที่ฉันควรจะได้รับรางวัลอะไรบางอย่างแล้วพอต้องไปทำกับข้าวเองแล้วมันไม่อร่อยมันแบบ
่เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าได้จ่ายกระตังค่ากับข้าวแล้วพอกินแล้วมันอร่อยอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอาตังค์ไปฉันยอมจ่ายให้เธอเลยอื้อหือพิซซ่าจังจริงรู้สึกชอบกินเผ็ดนะแต่ว่าเราไม่กินพริกจริงๆก่อนจะไปสกินแคร์ต้องนับค่าใช้จ่ายนี้ไปด้วยนะคะเพราะของเพิ่งถึงมันคือที่ล้างคอนแทคเลนส์จ้าคอนแทคเลนส์ค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้ใช่ป่ะคอนแทคเลนส์ใส่ลงไปปิดฝาแล้วก็กดปุ่มข้างหลังมันจะสั่นแล้วก็3นาทีมันจะตัดไปเองอันนี้199บาทเอาจริงๆก็คือลดตกข้อ4นั่นแหละ มาค่ะแล้วมันก็ถึงเวลาของการจ่ายค่าน้ำค่าไฟจริงๆมันต้องจ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนแต่ว่าเราเลยมาจ่ายช่วงวันที่5กุมภาตั้งแต่เริ่มทำงานแล้วก็ย้ายมาเช่าบ้านอยู่เองอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงหนึ่งของเดือนหรือทุกช่วงสิ้นเดือนกับต้นเดือนใหม่ที่จะต้องคอยมานั่งเคลียร์อย่างเช่นจ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าเช่าบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็แบบทำบัญชีสรุปไว้แต่ตอนแรกเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าพอโตขึ้นอ่ะการได้ทำรายรับรายจ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้ว่าเราจะทำไม่เก่งแต่ก็แบบทำเป็นก้อนใหญ่ๆไว้อ่ะว่ารายจ่ายก้อนใหญ่หรือว่าฟิกคอสอะไรแบบของเราอะทุกเดือนอะเป็นยังไงบ้างเริ่มด้วยอะไรดีค่าไฟก่อนแล้วกันมีอยู่ครั้งนึงลืมจ่ายค่าไฟมันเลทไปเดือนนึงใช่ป่ะแล้วอยู่ดีก็มีจดหมายมาส่งหน้าบ้านกรุณาจ่ายค่าไฟด้วยไม่งั้นจะโดนตัดไฟเราก็แบบคุณพระโอเคหลังจากนี้ดิฉันจะจ่ายอย่างตรงเวลานะคะค่าไฟล่าสุดเลิศ813บาทปึ๊บต่อไปอ๋อส่วนค่าน้ำแบบเราน้อยมาก35บาทนะคะทุกเดือนเลยใช้ไม่เคยเกิน35บาทเลยต่อไปจ่ายค่าโทรศัพท์ของเราเองนะคะคือค่าโทรศัพท์เราอะโปรโมชั่นรายเดือนมันน่าจะประมาณแบบ600 700อะไรประมาณเนี้ยแต่ด้วยความที่เราไปพ่วงแบบเวลาเราซื้อแอปหรือว่าอะไรเงี้ยคือสามารถไปเพิ่มยอดจากค่าใช้จ่ายรายเดือนของมือถือได้ก็เลยกลายเป็นเดือนนี้จ่ายค่ามือถือไป 1,831 บาทหลังจากเน็ตมือถือตัวเองเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ต้องจ่ายอีกก็คือ AIS Home Fiber นั่นเองปกติจะจ่ายเป็นเดือนละ700กว่าบาทแต่ว่าอันนี้น่าจะรวมแบบ2เดือนมาให้นะคะเป็นทั้งหมด 1,495 บาทจ่ายไปเลยแล้วกันเรียบร้อยค่าสาธารณูปโภคฟิกคอสของเราเองนะคะนั่นไงส่งมาแล้วขอบคุณที่ชำระค่าบริการขอบคุณค่ะจริงๆถ้าเกิดคิดว่าช่วงนอนจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วใช่ป่ะแต่ว่าส่วนตัวอาจจะมีตอนนอนอีกแบบคืนละ69บาทนะคะ เพราะว่าชอบไปซื้อการ์ตูนในเมพอ่านรายจ่ายใน App Store ของนัดอะคือมันเป็นอะไรที่แบบยุบยิบแล้วก็นัดก็จ่ายเรื่อยๆมากเพราะว่าเราเป็นคนที่รีวิวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทำนู่นทำนี่วิดเจ็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันต้องแบบ subscription ไว้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเปิดทุกคนดูว่ารายการ subscription เราอะคือมันเยอะมากเหมยตรงเหมยตูแอปแต่งรูปแอปวิดีโอแอปฟิล์มเก่าคือแบบมีสารพัดอะ Oh my god เนี่ยคืออันที่ active ทั้งหมดเนี่ยแหละแล้วก็จริงๆแล้วนะเป็นคนที่มีพวกการ์ตูนที่เป็นเล่มอยู่แล้วด้วยนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าเกิดถามว่าระหว่างการ์ตูนกับอ่านบน iPad อันไหนมันแบบโอเคกว่ากันแน่นอนว่าถ้าเกิดอ่านในหนังสือมันก็จะได้ความคลาสสิกแต่ถามว่าอ่านอะไรแล้วมันกว่านี่ค่ะอ่านใน iPad mini คือแบบดีมากคือสมมติว่าตอนนอนอยู่เราวางไว้บนพุงแบบเนี้ยแล้วคือเราสามารถใช้มือเดียวในการเปลี่ยนหน้าได้มันเป็นโพสิชันที่แบบขี้เกียจดีมากนี่แหละค่ะสาเหตุของการเสียสายตาขั้นสุดถ้าเกิดใครอยากหาอ่านก็จะแนะนำเป็นแอป Map นะคะแอปสีเขียวนัดซื้อการ์ตูนซื้อนิยายนั้นอ่านแบบเต็มไปหมดเลยอะอย่างวันนี้ก็น่าจะได้เสียเรื่องนี้ตลกมากเลยอะใครเคยอ่านไหม นี่69บาทนะคะนี่ดาแดบเนี่ยแบบมันก็จะให้อารมณ์ประมาณนี้เปิดอ่านไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบอินฟินิตี้ไม่จบไม่สิ้น
นี่สำหรับวันนี้นะคะอันนี้คือไทยที95บาทแล้วก็อันนี้จึ๊กเท่าไหร่นะมัทฉะเดอร์ตี้140บาทก็อันนี้แมคคาดิเมียเค้กทั้งหมด150บาท150บาทต้องกินมะพร้าว130ต้องขอบคุณค่ะนักบัญชีท่านหนึ่งร้านที่นี่สวยมากค่ะทุกคนแล้วก็แบบว่าวิวในการถ่ายรูปเยอะมากทำคอนเทนต์ได้เยอะมากเยอะมากแล้วคนก็เยอะมากด้วยแต่เราว่ามาตอนเย็นๆกำลังดีแต่ว่าแสงกำลังทงๆตอนนี้คิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีหมดเป็นน่าจะเป็นม็อกเทลโมที่สุดนี่หอมวานิลาหอมมากพี่เกียรติลองชิมนี่ไงลองชิมอันนี้คือเมนูแซลมอนย่างเกลือใช่229ค่ะใครก็ได้มาเล่นกับพี่น้อยเร็ว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 มานี่เลยโอ้โหสภาพวันนี้เราอยู่ที่บ้านชนนะคะซึ่งการที่เราได้กลับบ้านเนี่ยเราก็เชื่อว่าทุกคนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพราะว่าแม่จะทำกับข้าวให้กินเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้แม่ทำอะไรเสร็จแล้วว้าวอันนี้คือเมนูอะไรจ๊ะเนื้ออะไรอ่ะแทนที่จะย่างก็เอามาเสียในกระทะว้าวมือที่บ้านนะคะจะไม่เสียตังค์แล้วก็อย่างนึงคือจะเฮลตี้ที่สุดด้วยเพราะว่าตอนไปอยู่ที่ออฟฟิศไม่ได้กินผักแบบนี้เลยว้าวอันนี้คือเนื้อผัดอันนี้คือผักผัดแล้วก็ซุปไข่นะคะปริมาณเยอะมากกินข้าวบ้านนี่แหละอิ่มสุดละโอ้พันเก้าเป๊ะแน่นอนจึ้งขอบคุณค่ะแล้วว่าน้องให้ไปโอเคขอบคุณนะคะ Let's go เราน่าจะเติมน้ำมันประมาณ2อาทิตย์ครั้งมั้งโอ้โหเราไปกลับบ้านชลบุรีกับกรุงเทพทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าเวลาไปทำนาทีเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเยอะเท่าไหร่มันก็จะเสียแบบประมาณ2อาทิตย์เติมครั้ง2อาทิตย์ 1,900 อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยก็ขับไกลอีกเพราะว่าต้องไปพัทยาแล้วพรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวเข้ากรุงเทพแล้วถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่พัทยานะคะแล้วก็วันนี้ภารกิจก็คือมาช่วยพี่ดีมถ่ายงานนี่ค่ะมาช่วยคนนี้ถ่ายงานค่ะอันนี้คือพี่บัว CEO ของ Blossom House นะคะแล้วก็พี่ดีมที่ไม่ได้เจอมานานแสนนานนะคะเหนือสิ่งอื่นใดเดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่นะคะเพราะมันน่ารักมากอันนี้เป็นสถานที่ทําเมนูบัวค่ะโอ้ my god ว้าวเป็นมือพักเบรกค่ะห้องเมอร์เมดน่ารักมากแบบน่ารักมุมคือถ้าเกิดมานอนที่เนี่ยเราน่าจะได้สักคอนเทนต์1ปีจริงเก็บไว้ไม่เกินจริงรถข้างหลังอ้าวไม่เห็นความของของมันจะผิดไหมถ้ากินฟูชิโร่อีกแล้ว
เวลาอยู่ชลบุรีจะไม่ได้กินซูชิเลยเพราะฉะนั้นเวลากลับเข้ามากรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ได้กินนะคะอันนี้ก็คือราคาจะคิดตาม4จานอย่างอันนี้40บาทแต่ถ้าเกิดเป็นจาน4เนี้ยก็คือจะ60บาทก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากจะหยิบกินอันไหนนอกจากจะเจอเราที่อีเกียได้แล้วก็คือเจอเราได้ที่ซูชิโร่เช่นกันนะคะโอเค Google นี่ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเราเป็นคนที่กินกาแฟช้ามากนี่แบบกินได้ประมาณ3ชั่วโมงเหมือนว่าค่อยๆจิบค่อยๆละเมียดไปเพราะว่าแบบทำงานพล้นวันนี้มีของที่จะต้องรีวิวก็คืออันนี้กระเป๋าของร้าน Paper Shimmer นะคะก็คือใบที่เป็นเมทัลลิกอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นเคสของ Muse อันนี้น่ารักมากก็คือโคกับ Stick With Me อันนี้เดี๋ยวจะถ่ายเป็นอันบ็อกซ์นะคะส่วนอันนี้ก็คือจะถ่ายเป็นคลิปเล็กใน TikTok กับ IG แนวตั้งนะคะวันนี้เราจะมาสรุปบินทางอาทิตย์กันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเมื่อคืนดีดเลขมาแล้วว่าทางอาทิตย์นี้ใช้จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดนะคะที่รวมในอาทิตย์นี้ก็คือ 10,000 กับอีก271บาทนั่นเองตอนแรกเราก็เคยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเราคูณ4ไปให้มันเต็มเดือนนึงอะคือเดือนนึงเราใช้จ่ายแบบประมาณ 40,000 เลยหรออย่างเงี้ยไม่แน่นอนอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่จ่ายเยอะเพราะว่าเราจะไปเจอกับพวกค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่ามือถือเน็ตค่าแอปพลิเคชันที่ subscription ต่างๆแล้วก็มีแบบเป็นอาทิตย์ที่เติมน้ำมันด้วยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะนะจะมาเช่าบ้านอยู่เองได้3ปีแล้วนะคะแล้วช่วงแรกๆที่มาเช่าบ้านแล้วก็บริหารการเงินเองทั้งหมดแบบ 100% อ่ะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายเนาะแล้วก็พอมาเจอแบบพวกค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถที่เราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองแล้วอ่ะมันก็รู้สึกแบบมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วฉันต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าแอปพลิเคชัน Wi-Fi บ้านอีกอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรจุกจิกเล็กๆ เต็มไปหมดนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทำอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาจนตอนเนี้ย3ปีแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราบริหารดีๆมันก็สามารถแบบ manage ค่าใช้จ่ายอะไรได้แล้วก็ด้วยความที่ของที่เราซื้อมันเอามาทำงานได้ด้วยหรือทำเป็นคอนเทนต์ได้ด้วยมันก็จะกลับมาเป็นในรูปแบบของคอนเทนต์ก็คือเป็นกำไรที่เราเอามาต่อยอดได้อะไรแบบนั้นนะคะแบบว่าทุกคนเห็นเราซื้อของบ่อยๆแต่นี่เราแบบทำรายรับรายจ่ายแล้วก็พยายามวางแผนมากที่สุดเท่าที่สาวคนหนึ่งจะทำได้นะคะก็พยายามอยู่แล้วก็จะพยายามในเรื่องของการออมเงินการใช้จ่ายให้คุ้มค่าต่อไปน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาแบบออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็ลองบริหารคร่าวๆดูก่อนก็ได้นะคะว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องแบบใช้จ่ายบ้างเนาะเราเชื่อว่าเรา manage กันได้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้สนุกมากบ๊ายบายค่ะ